รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยแน่นอนเลยนะฮะจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันนั่นก็คือเมนูจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับตามชื่อเมนูของเราเลยนะครับก็คือ Ginger Lemon Mocktail คำว่า Mocktail มั่นใจเลยว่าเราไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับมาขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำขิงนะครับที่ชงไว้แล้วลงในแก้วได้เลยครับจากนั้นนะครับน้ำเลมอนครับเพื่อความหวานแล้วก็กลิ่นที่หอมๆขึ้นมานิดนึงนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาครับง่ายๆเลยนะครับเมนูนี้สุดท้ายนะครับผมอยากได้ความสดชื่นก็จะเป็นใบสะระแหน่แบบนี้นะครับเอาแต่ใบสวยๆเลยอาจจะตบนิดนึงนะครับให้เขามีกลิ่นอโรมาเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีครกอาจจะใช้ครกก็ได้พอเราตบเสร็จปุ๊บก็ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเลยครับพอใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟโซดาซ่าๆนะครับใส่ลงไปเลยเอาละครับก่อนเสิร์ฟนะครับปักด้วยก้านสะระแหน่แบบนี้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโรตีมาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำนวดพอจับกันเป็นก้อนใส่น้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดที่รองด้วยแผ่นพลาสติกทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนใช้ฝ่ามือกดก้อนแป้งเป็นแผ่นแบนและใช้มือทั้งสองข้างจับก้อนแป้งฟาดลงกับพื้นโต๊ะจนได้เป็นแผ่นบางทาด้วยนมข้นหวานบางใช้มีดกรีดเป็นเส้นห่างกันประมาณครึ่งนิ้วเหลือส่วนหัวและท้ายของแป้งไว้จากนั้นม้วนแป้งเป็นเส้นและจับแป้งวนเป็นทรงกลมใช้มือกดแป้งให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะตั้งกระทะบนเตาอุ่นให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงบนกระทะเล็กน้อยนำแป้งโรตีที่ขึ้นรูปไว้ลงทอดจนสุกทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมตาลโบราณสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อขนมตาลโบราณทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 318.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52.94% เรามาเริ่มทำขนมตาลโบราณกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยเนื้อตาลมิตรผลไลท์ชูการ์
เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเป็น2เท่าเตรียมไว้ใส่ผงฟูลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นนำลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมตาลโบราณใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมเค้กชิฟฟ่อนอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะโอ้โหหน้าของเค้กนะนุ่มนุ่มแล้วก็มีความเป็นมะม่วงด้วยกับเมนูชิฟฟ่อนลืมกลืนมะม่วงนะครับเริ่มต้นด้วยการทำเค้กชิฟฟ่อนเตรียมไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเราจะใช้ไข่แดงสำหรับการทำชิฟฟ่อนเค้กเราจะใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมนะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำใบเตยคั้นเข้มข้นสีเขียวผสมอาหารน้ำหอมวานิลาน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นผสมกับผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันอีกครั้งนะครับเมื่อส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีเราพักส่วนผสมนี้ไว้ไข่ขาวครีมออฟทาท่าตีจนกระทั่งไข่ขาวขึ้นฟูนะครับเมื่อส่วนผสมของไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเสร็จแล้วเราจะผสมส่วนของไข่ขาวกับไข่แดงเข้าด้วยกันคนเบาๆมือให้ส่วนผสมเข้ากันถาดที่ใช้เป็นถาดสำหรับการทำแยมโรนะครับเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดนะครับเอียงถาดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ามุมถาดนำเข้าอบได้เลยครับตอนนี้เรามาเตรียมหน้ามะม่วงกันนะครับเราใช้แป้งถั่วเขียวใส่ลงไปก่อนตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำสะอาดลงไปเพียงเล็กน้อยเสร็จแล้วคนให้แป้งกับน้ำเข้ากันดีซะก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบร้อนใส่น้ำลงไปทีเดียวหมดนะครับแป้งจะจับตัวเป็นลูกๆแล้วก็ลอยอยู่เต็มกระทะเลยใส่สีเหลืองอ่อนๆให้เหมือนเนื้อมะม่วงลงไปก่อนนะครับเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆกวนจนกระทั่งส่วนผสมตรงนี้สุกนะครับพอส่วนผสมเริ่มจะใสแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดเสร็จแล้วก็คนผสมให้เนื้อมะม่วงกับแป้งเนี่ยสุกเข้ากันพอมั่นใจว่าแป้งสุกทั่วเราก็จะปิดไฟพอปิดไฟเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะต้องเติมขวดนี้นะครับมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่หยอดลงไปนะครับพร้อมกับเค้กที่เราทำไว้คุณผู้ชมเค้กของเราสุกแล้วแล้วก็เย็นสนิทใช้พิมพ์วงแหวนกดก็บรรจุเค้กลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วก็ตักมะม่วงที่เราเพิ่งจะกวนเมื่อครู่นี้ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำหน้ากะทิแบบนุ่มละมุนกันนะครับสำหรับหน้ากะทิทำอย่างนี้นะคุณผู้ชมแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100%
น้ำเชื่อมตรามิตรผลคนจนกระทั่งกะทิของเราสุกข้นนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากะทิของเราเดือดแล้วปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วก็ตักหน้ากะทิของเราหยอดใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเนื้อมะม่วงสุกตักเป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้แต่สำหรับอาจารย์ยุทธศักดิ์คิดว่าเสิร์ฟตอนนี้ดีที่สุดครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมน่ารับประทานมากครับกับมิกซ์เบอร์รี่มิลเฟยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศส ด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิลเฟยใช่ไหมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกใส่น้ำตามด้วยใบบัวบกปั่นจนละเอียดแล้วปิดเครื่องกรองเอาเฉพาะน้ำใบบัวบกเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำใบบัวบกคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำใบบัวบกในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากปิดไฟจะช่วยทำให้สีของวุ้นใบบัวบกสวยและกลิ่นใบบัวบกชัดเจนหยอดวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้ให้วุ้นทรงตัวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมน้ำผึ้งคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเมล็ดเจียคนให้เข้ากันพักให้อุ่นหยอดวุ้นเมล็ดเจียลงในพิมพ์ที่มีวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งใบบัวบกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูแตงโมเวอร์จินโมจิโต้มาฝากค่ะเติมน้ำแตงโมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าช่องแช่แข็ง1คืนจนเป็นน้ำแข็งแตงโมเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวใบสะระแหน่คนให้เข้ากันแล้วเติมโซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งแตงโมลงในแก้วเสิร์ฟสลับกับใบสะระแหน่จนเต็มแก้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วตกแต่งด้วยแตงโมและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมไปเที่ยวฝรั่งเศส ด้วยขนมที่มีชื่อว่ามิลเฟยใช่มั้ยแต่สังกฤษเขาเรียกมิลฟอยมิลฟอยมิลฟอยตามการอ่านแบบภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะเป็นขนมที่เรียกได้ว่ามีชั้นของเพสตรีแล้วก็มีครีมคัสตาร์ดเป็นชั้นชั้นมิลฟอยของเราหรือมิลเฟยของเราเนี่ยนะคะจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสู้กับชาวฝรั่งเศสยังไงเรามีแป้งสำเร็จรูปจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมการทำแป้งพายชั้นเป็นเรื่องวุ่นวายมากใช่โอ้โหกว่าจะรีดกว่าจะเก็บกว่าจะซื้อเนยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องกังวลใจในเรื่องแบบนั้นอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเขามีแป้งพายชั้นสำเร็จรูปขายใช่อ่ะมาขั้นตอนการทำขั้นตอนได้เราจะมีมาดามเมย์เป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้นะคะมาดามเชิญค่ะมาดามค่ะโอเคแล้วก็มีแป้งไทยสำเร็จนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ลูกกลิ้งคลึงให้ใหญ่
ไม่ต้องกังวลว่าจะปริ้นจะแตกอะไรเลยใช่มั้ยมาดามไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยมาดามบอกโอ้โหโอ้โหบางแค่ไหนคะมาดามบางเลยค่ะอันนี้เราซื้อแป้งพายชั้นสำเร็จรูปมานะคุณผู้ชมจากนั้นทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนใช่ไหมอาจารย์เมย์ใช่ค่ะแล้วเราค่อยรีดเขาเป็นแผ่นนะคะโอ้บางไหมโอเค ready โอเคค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ brush away แป้งโอเคเอาแป้งออกจากนั้นแล้วเขามีเทคนิคมาดามเป็นสุดยอดเทคนิคค่ะแล้วยังไงล่ะเอาซ่อมจิ้มให้มากที่สุดจิ้มให้มากที่สุดเหรอค่ะลึกๆเลยใช่แบบนี้เลยนะใช่ค่ะทำให้เขาไม่พองโอเคพอเราจิ้มเสร็จแล้วใช่ไหมทาไข่รวยน้ำตาลไข่ขาวไข่ขาวหนาไหมคะทาไปเลยเดี๋ยวให้น้ำตาลติดได้ไหมคะใช่แฮปปี้นะโอเครวยน้ำตาลเลยโอเคนะคะเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะนะเดี๋ยวมาเราก็จะต้องเอาแผ่นซิลแพคอีกแผ่นหนึ่งพับเข้าไปเพราะไม่ให้เขาพองใช่ค่ะไม่ให้เขาพองจากนั้นเพราะอันนี้จะไม่ติดกับขนมของเราแล้วก็เอาตะแกรงปิดแบบนี้เพื่อทำให้เขามีน้ำหนักแล้วเขาไม่พองขึ้นมาเพสตรีของเราหรือในเตาอบเราจะมาทำเยลลี่กันเพราะวันนี้อาจารย์เมย์ทำเป็นมิกซ์เบอร์รี่มิลเฟยตัวมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยจะต้องมีเยลลี่ด้วยวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะคุณผู้ชมน้ำร้อนจัดๆง่ายนิดเดียวคนให้เข้ากันเราจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนจากสีขุ่นๆเป็นสีใสตัวเชอร์รี่นี่เราทำเสร็จแล้วนะพอเย็นแล้วรีบเข้าตู้เย็นเลยโอเคสมมุติใสแล้วใช่ไหมเราก็เทลงไปที่ถาดเลยพอเขาเริ่มเซตตัวเนี่ยเราเอานิ้วแตะๆเนี่ยเขาจะหน้าตึงๆเนาะแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะไม่ใช่ช่องแข็งนะเนาะใช่จะดีขึ้นแล้วก็ทรงจะเฟิร์มขึ้นถ้าข้ามคืนค่ะใช่เยลลี่เรียบร้อยแล้วเพสตรีของเรายังอยู่ในเตาอบใช่เราจะมาทำตัวคัสตาร์ดครีมวันนี้คัสตาร์ดครีมของพวกเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราจะใส่ไข่แดงลงไปก่อนไข่แดงไข่ทั้งฟองค่ะไข่แดง1ฟองกับไข่ทั้งฟอง1ฟองใช่แป้งอเนกประสงค์จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้ขั้นตอนต่อไปของเรานะคะ Mix Berry Fruit Based Preparation Tra Nature Taste ค่ะนมสดค่ะและเนยสดชนิดเค็มค่ะวิธีการที่อาจารย์เมย์กำลังทำอยู่เนี่ยที่ต้องเท2ที3ทีเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการทำให้ไข่แดงเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้สูงลงไปทีเดียวจนกระทั่งสุกวิธีนี้ทำให้ไข่ของเราหรือคัสตาร์ดครีมของเราไม่เป็นลิ่มนะคะโอเคเราเทลงมานะหน่อยนึงพอเข้ากันแล้วเราก็เทกลับมาใส่ส่วนผสมไข่กลับลงไปนะคะห้ามใช้ไฟแรงนะคะสังเกตยังไงว่าได้ที่แล้วคะเขาจะข้นแล้วเขาก็จะเดือดปุ๊บๆๆต้องให้เดือดนะเพราะมันมีแป้งเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วค่อยมาผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูที่ผสมน้ำข้นหวานแล้วนะมาประกอบร่างกันอันนี้เป็นคัสตาร์ดของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เราทำแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปโอเคจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเรานะคะที่ตีผสมกับน้ำข้นหวานจนฟูนะคะเป็นแป้งเพสตรีของเรานะใช
ช่ไหมใช่จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้สักครู่นึงนะเพราะตอนนี้หั่นลำบากแม่ใช่เอามาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็อบอีกรอบนึงแบบนี้นะคะโอเคเคล็ดลับอีกอย่างนึงของเราหลังจากหยิบแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูขนาดเอาชิ้นที่ใกล้เคียงที่สุดขึ้นมาชั้นสุดท้ายของเรานะคะเราจะแต่งด้วยวิปปิ้งครีมเป็นวิปปิ้งครีมปกติเลยเนาะโอเคสวยมาก very good โอเคเราจะมีเยลลี่มันจะเป็นเหมือนอัญมณีล้ำค่าด้วยความที่เป็นมิกซ์เบอร์รี่เนาะโอเคใส่สาระแหน่จากนั้นเดี๋ยวเราจะมีสาระแหน่ช่อเล็กๆชิ้นนี้นะให้คุณผู้ชมนะชาร์ล่าดูสิขนมหน้าตาน่ารับประทานสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันได้แน่นอนที่บ้านนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์เทดดี้อาจารย์เมย์และดานาหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีขนมปังทอดมาฝากคุณผู้ชมเราไส้ของขนมปังทอดวันนี้ก็กำลังฮิตไปทั่วโลกเลยนั่นก็คือไส้มันม่วงครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับก็ต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะชื่นใจเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูโคโคนัทมัทฉะครับจันเมย์บอกขนมปังของเราวันนี้ชิ้นเล็กๆใช่แต่ว่าอิ่มอร่อยได้แน่นอนเพราะเมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่าขนมปังไส้กรอกแกงกะหรี่นั่นเองค่ะ